การที่พรรคเพื่อไทยได้มีการแจกเงินดิจิตอลซึ่งไม่มีอยู่ในระบบของเงินงบประมาณเงินแผ่นดินของประเทศไทยแต่มีการกู้เกิดขึ้นจริงการแจกเงินดิจิตอลจึงเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่และเราจะเล่าเรื่องนี้ต่อกกต.เพื่อให้กกต.มาสร้างเป็นบรรทัดฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะตัดสินรวมทั้งเป็นบรรทัดฐานการเลือกตั้งในอนาคตเพราะมิฉะนั้นแล้วพรรคการเมืองต่างๆก็จะสร้างระบบสวัสดิการทั่วหน้าโดยที่ประเทศไม่มีเงินและสุดท้ายคุณก็จะกู้เอามาแจกตั้งแต่เกิดจนตายโดยที่ประชาชนไม่ต้องทำงานอะไรเลยผมถือว่าการร้องของพรรคไทยพรรคดีครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือต่อไปนี้เราก็หวังว่าพรรคการเมืองต่างๆในการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันต้องอยู่บนฐานที่ไม่ทำให้ประเทศชาติเสียหายแต่ถ้าสมมติว่ากกต.บอกว่าไม่ผิดก็ได้ฮะถ้าบอกว่าไม่ผิดต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะได้กู้กันให้สนุกไปเลยฮะแจกกันให้มันๆไปเลยฮะนี่คือบรรทัดฐานสำคัญที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นครับ